ก็สวัสดีครับในวันนี้วันที่ผมตกความพันนะครับเราจะมาเปลี่ยนอาหารรอบสองแล้วก็จะมีกระมังที่จะเอาเข้าฝักเติมอาหารเป็นรอบสุดท้ายนะครับนี่เป็นมันสับผมแช่น้ำมัน2คืนนะครับอันนี้เราก็เอาหัวมันสับกระดังมาสับแล้วก็แช่น้ำไว้2คืนส่วนกระมังที่ผมจะเติมอันนี้รอบแรกจะไม่เติมนะครับข้างล่าง2กระมังนี้ต้องเติมแล้วก็อันนี้จะเติมรอบสุดท้ายก็เก็บข้าวทำพ่อแม่ทำนะครับเตรียมตัวก่อนไหมครับก็มาดูครับว่าจะเปลี่ยนวันนี้ตัวขนาดไหนแล้วนี่เป็นตัวที่ผมคัดออกก็มันตัวตอนนั้นมันเป็นตัวเล็กอยู่ครับตัดมาคุณต่อส่วนกระมังที่ใช้พร้อมกันก็เอาไปทำประกอบอาหารไปแล้วครับตัวนี้ตัวมันเล็กก็เลยคัดออกมาคุณต่อก็ตัวประมาณนี้แล้วครับกระมังนี้จะไม่เติมแล้วนะครับกระมังนี้ไม่เติมแล้วกระมังนี้เป็นกระมังที่ผมคัดจะออกมาเป็นทำพ่อแม่พันนะครับนี่ครับจะเติมพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทำพ่อแม่พันนะครับเติมรอบสุดท้ายครับในอีก5วันก็จะเก็บออกไปเข้าฝักนะครับตัวนี้มีเข้าฝักด้วยครับออกไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกรอบครับต้องเรียกขวานก็พาออกก่อนครับป้องกันการเข้าฝักก่อนเดี๋ยวเรามาไปดูอาหารกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีทานสับปะรดก็น้ำ2คืนครับตัวนี้ก็จะเป็นลำจะมีน้ำเอียนกับน้ำตาลนะครับเราก็จะมาผสมอาหารกันเลยนะครับครับ
เจอลำไปประมาณครึ่งถังนะครับก็เติมกากมะพร้าวอันนี้เราจะไม่เปิดนะว่าเป็นการเติมมาแล้วก็จะได้ไม่มีมีสาบอาหารต้องมาอาหารนะครับน้ำเย็นประมาณ2ช้อนครับกาวน้ำตาลครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำนะครับอย่าเติมทีเดียวเยอะนะครับค่อยเติมต้องทำการเติมมาครับก็กดให้เข้ากันนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับกดดูนี่คิดว่าข้อเสียไปไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรก็นำกระมังใหม่ก้มลงเลยนะครับควบลงอย่างนี้เลยครับจะลงอะไรแล้วเราตามสีกระมังเราก็จะทำแบบเดียวกันนี้นะครับเพื่อการกระชับเวลาผมก็จะขอข้ามไปเลยไม่มีกระมังเหลือวิธีการเปลี่ยนอาหารนะครับรอบที่สองรอบที่สามแต่รอบสองทำแบบนี้แต่มันซ้อมใจกันเท่าไหร่คือว่าเป็นแอมเปียร์นะครับรอบไปเปลี่ยนสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำการผสมอาหารเติมอาหารนะครับก็ขอจบไว้เป็นแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตการเลี้ยงด้วงแล้วก็วิธีการทำก็มาทำให้ดูแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจของคนทำคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็สวัสดีนะครับ